หุ้นจะโกลีเซชันไหมแล้วทองคำหลักจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นปุ๊บบทบาทของทองคำน่าจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่คุณผู้ชมสงสัยไหมว่า1,800รอบนี้ลงมาแล้วแบบแอบจะหวั่นแอบจะหวั่นด้วยเหมือนกันเทสครั้งที่3โอกาสที่จะหลุดมีมากน้อยแค่ไหนหรือโอกาสที่จะรับอยู่แล้วเด้งกลับขึ้นไปมีโอกาสไหมพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะกับคุณแชมป์วรุฒิรุ่งขำจาก IOG Brilliant Ad Futures คุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับค่ะจริงๆก็แอบจะหวังกับทองคำนะคะแต่ว่าลงมาเทส1,800รอบนี้รอบที่3ละคุณแชมป์ว่าแนวรับนี้จะแข็งแกร่งไหมคะต้องบอกว่าปัจจัยกดดันยังค่อนข้างเยอะครับคุณจอยแต่ว่าแนวรับจิตวิทยาเนี่ยในโซน1,800เราก็ยังมองว่าการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีแรงขายในระดับที่จำกัดแล้วนะครับถ้าไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามากดดันแต่ถ้าเราย้อนไปดูประมาณสัก 1-2 เดือนที่ผ่านมาโลของเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะอยู่บริเวณ1,786เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับก็เคยหลุดในส่วนของ1,800ลงมาแล้วก็โลของปีนี้ครับจะอยู่บริเวณ1,778เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งเรายังมองครับว่าในโซนที่อยู่ในโซน1,770ปลายๆโซน1,780ต้นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแนวรับสำคัญสำหรับทองคำเป็นทั้งโลของเดือนพฤษภาคมที่ราคาเขาทิ้งตัวลงมาแล้วเกิดการเด้งขึ้นแล้วก็เป็นโลของปีนี้ในช่วงเดือนมกราคมก่อนที่ราคาจะขึ้นไปเหนือ 2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ว่าทองคำจะถูกกดดันจากแนวโน้มของการขยับหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับแต่เรายังมองว่าความวิตกกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่กลับเข้ามาประคับประคองหรือพยุงให้ราคาทองคำเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือย่อตัวถัดจากนี้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดแล้วนะครับแต่โดยภาพในระยะสั้นครับคุณจอยเรายังมองว่าทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยอาจจะยังคงต้องดูว่าหลังจากที่เขาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมานะครับจะเกิดจังหวะของการรีบาวหรือการดีดตัวกลับได้มากน้อยแค่ไหนถ้าในระยะสั้นการฟื้นตัวหรือการดีดตัวกลับเนี่ยยังคงเป็นไปอย่างจำกัดครับเรามองว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาย้ำฐานหรือสะสมกำลังที่กรอบแนวรับด้านล่างก็ให้แนวรับในโซน1,800 1,798นะครับเป็นโทษครับ1,800 1,797แล้วก็แนวรับสำคัญจะอยู่ที่โลของเดือนพฤษภาคมก็คือบริเวณ1,786เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับก็ต้องจับตาใกล้ชิดเลยครับคุณจอยว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำในรอบนี้เนี่ยจะสามารถทรงตัวหรือสามารถรักษาระดับเหนือในส่วนของระดับดังกล่าวได้ไหมถ้ายังคงทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้เนี่ยก็มีลุ้นนะครับที่จะเห็นการฟื้นตัวหรือการรีบาวด์กลับของตัวราคาทองคำทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำในระยะสั้นนะครับก็ต้องบอกว่าต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยปริมาณการซื้อขายทองคำอาจจะเบาบางครับเพราะว่าตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐจะปิดทำการเนื่องในวันIndependence Day หรือว่าวันชาติสหรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยเราคาดการณ์ครับว่าแรงขายในตัวทองคำหลังจากถูกขายหรือถูกกดดันมาในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็อาจจะเบาลงเพราะว่าตลาดสหรัฐจะปิดทำการนะครับนอกจากนี้เนี่ยอาจจะมาจับตาดูในส่วนของประเด็นความตึงเครียดระหว่างประเทศซึ่งเมื่อวานนี้เราเริ่มเห็นท่าทีของทางฝั่งสหรัฐนะครับมีการออกมาประกาศว่าบริษัทจีนประมาณ5บริษัทมีการให้การสนับสนุนต่อแนวโน้มการซัพพอร์ตหรือการช่วยเหลือรัสเซียในทางการเงินในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำสงครามในยูเครนนะครับดังนั้นเนี่ยสหรัฐเองก็เลยมีการออกในส่วนของมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ขึ้นบัญชีดำกับบริษัทจีนดังกล่าวเพิ่มเติมอีก5บริษัทนะครับสัญญาณดังกล่าวทำให้หลายคนมองครับว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ตกต่ำลงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีความพยายามที่จะลดสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนลงก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการตอบรับจากสภาคองเกรสแล้วก็จะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนในฝั่งสหรัฐด้วยนะครับสหรัฐเองก็เลยอาจจะต้องกลับมาดำเนินการในลักษณะของการสร้างความตึงเครียดทางการค้ากับจีนเพื่อเรียกคะแนนนิยมให้มีคะแนนนิยมปรับตัวหรือมีลักษณะของการเลือกตั้งในช่วงปลายปีในฝั่งสหรัฐเนี่ยได้คะแนนนิยมปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแนวโน้มดังกล่าวเรายังมองครับว่าอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึง
ที่เป็นตัวเร่งเกี่ยวกับความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยพยุงแล้วก็หนุนในส่วนของตัวราคาทองคำในระยะสั้นนอกจากนี้ครับอาจจะมาจับตาดูในส่วนของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับแม้ว่าการประชุมนาโต้ที่สิ้นสุดไปเนี่ยไม่ได้มีมาตรการในลักษณะของการบุกโจมตีหรือว่าเป็นลักษณะของการส่งกองกำลังทางการทหารเข้าไปป้องปรามหรือว่าไประงับข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับก็พูดง่ายๆว่าสถานการณ์เนี่ยไม่ได้ตึงเครียดมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราไปดูในฝั่งของรัสเซียครับรัสเซียเองแสดงแสนยานุภาพทางการทหารโดยบุกเข้าถล่มยูเครนทุกทิศทางนะครับบินมาจากทางตะวันตกทางเหนือผ่านประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียนะครับการบุกถล่มทางอากาศทางทะเลหลายช่องทางเนี่ยแล้วก็ทางบกนะครับสะท้อนให้เห็นศักยภาพของรัสเซียทางการทหารที่เป็นการข่มขวัญแล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพทางการทหารรวมทั้งเป็นการแสดงจุดยืนของรัสเซียครับว่าถ้ายึดในส่วนของพื้นที่ทางตอนใต้แล้วก็ทางทางตะวันตกของยูเครนไม่ได้จริงๆเนี่ยรัสเซียเองก็จะไม่ยอมรามือนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนยังประเมินครับว่าแนวโน้มความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนอาจจะดำเนินต่อไปอีกสักระยะนึงครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยราคาน้ำมันอาจจะปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาได้ไม่มากแม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะพยายามไปเจรจากับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไปเจรจากับกลุ่มโอเปกในตะวันออกกลางให้เพิ่มกำลังการผลิตจนเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาวันนี้นะครับแนวโน้มทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของราคาน้ำมันดิบแม้ว่าจะมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาจากข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวไปนะครับแต่เราก็ยังมองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวต่อเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะที่ค่อนข้างจำกัดแล้วครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยจะสามารถเจรจากับกลุ่มโอเปกกับชาติตะวันตกแล้วก็ซาอุดิอาระเบียให้เพิ่มกำลังการผลิตได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเรามองกันไปลึกๆนะครับกลุ่มตะวันออกกลางเขาก็จะเสียผลประโยชน์ถ้าราคาน้ำมันดิบปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมานะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณไบเดนก็พยายามจะไปเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติในส่วนของประเด็นข้อพิพาททางนิวเคลียร์แต่คุยไปคุยมาดูเหมือนว่าสถานการณ์ความตึงเครียดกับอิหร่านเนี่ยดูเหมือนจะตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจัยดังกล่าวก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่เรายังมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่พยุงทองคำพยุงเงินเฟ้อให้รักษาระดับแล้วก็ทรงตัว อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับค่ะเอาล่ะคุณแชมป์ให้หย่อน1,800มาได้หน่อยนึงนะคะสำหรับนักข่าวทองคำนะคะค่ะได้ค่ะคุณแชมป์วันนี้ขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ